อันนี้ก็เกินกว่าเหตุไปมากเหมือนกันคือเด็กม.1คนหนึ่งเขาก็เล่นกับเพื่อนเขาอยู่แล้วก็หยอกล้อกันไปกันมากับเพื่อนแล้วเผลอไปเหยียบเท้าครูผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเดินผ่านมาปรากฏว่าครูต่อยหน้าสะบวมเลยคุณผู้ชมแล้วต่อยชนิดขึ้นคร่อมแล้วก็ต่อยจนกระทั่งเจ็บหนักเลยค่ะเหตุการณ์นี้เด็กนักเรียนกับครูนะคะตอนหลังเนี่ยครูโดนย้ายเลยนี่ร่องรอยบาดแผลหลังจากเกิดเหตุที่ว่านี้ค่ะทางคุณแม่ก็เลยพาลูกไปร้องสื่อเลยนะคะบอกว่าเนี่ยลูกชายอายุ13เองเรียนอยู่ชั้นม.1โรงเรียนบ้านเสาเอตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ถูกครูผู้ชายในโรงเรียนชกจนหน้าบวมนักข่าวก็ไปหานะคะไปพูดคุยกับเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าน้องนิกนะคะอายุ13ปีนักเรียนชั้นม.1โรงเรียนที่ว่านี้โอ้โหสภาพนี่คือยังบวมอยู่เลยค่ะตามหน้าตามตัวร่างกายหลายแห่งก็มีบาดแผลนะคะน้องเล่าให้ฟังบอกว่าครูโจ๊กเป็นครูสอนวิชาหน้าที่พลเมืองครูโจ๊กทำร้ายค่ะคร่อมร่างเขาแล้วก็ชกตามหน้าหลายต่อหลายครั้งโดยที่ตัวเขาไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเลยเหตุการณ์เกิดขึ้น22มกราคมตอน10โมงเช้าอย่างที่บอกคือเล่นกับเพื่อนแล้วจังหวะหนึ่งไปเหยียบเท้าครูโจ๊กโดยไม่ได้ตั้งใจยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วนะตอนนั้นครูตบหัวไปครั้งหนึ่งแล้วก็แยกย้ายปรากฏพอเดินลงมาถึงข้างล่างของอาคารเรียนครูโจ๊กเดินตามมาแล้วท้าต่อยตัวน้องบอกไม่คือไม่รับคำท้าครูไม่พอใจค่ะผลักล้มแล้วหลังจากนั้นขึ้นคร่อมเลยต่อยยับเลยฟังเสียงน้องหน่อยนะคะหยอกกับเพื่อนครับแล้วเพื่อนก็ผลักผมไปใส่ครูแล้วก็เหยียบเท้าครูแล้วครูก็ตบหัวผมผมว่าขอโทษครับแล้วครูก็ไม่ได้ยินแล้วผมก็ลงไปแล้วครูก็ลงไปตามคือเราเดินลงอาคารเรียนใช่ไหมครับครูก็กระโดดจับผมแล้วก็ทำให้ผมล้มแล้วก็นั่งทับแล้วก็ต่อยเลยครับคือกระหน่ำต่อยครับต่อยไปที่ไหนใบหน้าครับต่อยไปกี่ทีไม่รู้ครับเนี่ยค่ะคส่วนคุณแม่ของน้องบอกว่าตกใจมากนะตอนที่เห็นลูกกลับมาหน้าบวมปูดเลยแล้วมีแผลตามร่างกายหลายแห่งพอสอบถามลูกก็แทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือของครูในโรงเรียนฟังเสียงของคุณแม่นะคะทีแรกนึกว่าจะแผลแค่แบบแค่ตบแค่ทำโทษอะไรนิดหน่อยแต่พอไปเห็นหน้าเราก็ตกใจค่ะคือหน้าน้องนี่คือบวมเลยอีกข้างนึงมันจะแดงอีกข้างนึงมันจะปวดเลยค่ะปวดแล้วก็ช้ำเขียวนะก็ทำไมถึงทำกับเด็กอย่างนี้ครูเขาไม่อยู่แล้วค่ะพอทำน้องแล้วเขาก็ลาผอ.กลับบ้านเลยค่ะมีข้อมูลว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยครูโจ๊กเนี่ยนะคะเดินทางมาหาคุณแม่มาขอโทษแม่แล้วก็มอบเงินเยียวยาให้ 40,000 บอกให้เรื่องจบที่ตรงนี้ซึ่งทางแม่เนี่ยก็เลยไปถอนแจ้งความที่โรงพักนะคะส่วนครูโจ๊กก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มอีกเพราะคิดว่ามอบเงินให้แล้วถอนแจ้งความแล้วเรื่องก็ควรจบปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคูเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผอ.โรงเรียนบ้านเสาเอไปดูอาการน้องนิกค่ะแล้วพอผู้สื่อข่าวถามผอ.เนี่ยก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์นี้นะเบื้องต้นก็คุยกับครูโจ๊กถึงสาเหตุแล้วครูโจ๊กบอกว่าผมไม่ยอมเด็กเป็นครูนะแต่บอกว่าผมไม่ยอมเด็กครับหลังจากนี้ผอ.โรงเรียนบ้านเสาเอก็เลยเขียนคำสั่งขอย้ายครูโจ๊กค่ะฟังเสียงของผอ.หน่อยนะคะเป็นกังวลมากแล้วก็มันจะสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วเบื้องเสียใจที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นนี่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงยังครับเรื่องเบื้องต้นก็สอบสวนนะครับท่านผอ.ได้สอบถามทางครูโจ้ไหมครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทำไมเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่ทำร้ายเด็กเขาไม่ยอมเด็กแค่นั้นนะครับครูคือป่วยใช่ไหมครับมีโรคประจำตัวคือมีโรคประจำตัวแต่จะบอกว่าป่วยผมไม่กล้าพูดคำนี้ทำไมนะครับว่าไปกินยาตามหมอนัดครับรู้สึกอย่างมากนะครับว่าเป็นกังวลมากครูโจ๊กเนี่ยคุณผู้ชมฮะแม้ว่าแม่ของเด็กนักเรียนชั้นม.1เนี่ยจะไม่เอาเรื่องเพราะว่าเอาเงิน 40,000 ไปจ่ายจบคดีนะครับแต่ว่าโอ้โหนี่พอมีข่าวขึ้นมาเนี่ยนะมีคนมาแฉเพิ่มอีกนะขุดค่ะบอกว่าแม้กระทั่งเด็กป.1 เด็กป.1 ก็เคยถูกครูโจ๊กเนี่ยทำร้ายนี่นะครับป.1 ถูกทำร้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเองนะคะซึ่งทางผู้สื่อข่าวเนี่ยไปพบกับคุณแม่ของน้องป.1 ที่ว่านี้ค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
น้องเปานักเรียนป.1ที่ว่านี้ถูกครูโจ๊เอาแส้หนาประมาณ1นิ้วฟาดหัวฟาดแขนตอนนั้นถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยพอไปถามครูโจ๊ครูโจ๊บอกไปฟ้องศาลเอาซึ่งตอนนั้นแม่บอกไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายเลยปล่อยผ่านไปจนกระทั่งว่ามาเจอทำร้ายน้องนิกขึ้นคร่อมแล้วต่อยหน้านี่แหละฟังเสียงของคุณแม่น้องป.1 อีกคนนึงนะคะบอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องแต่ว่าเพิ่นสิพยายามที่จะแก้ไขว่าจะบ่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้น้องน้องโดนทำร้ายตรงไหนบ้างครับถูกตรงหัวแล้วก็แขนค่ะคือโดนอะไรไม่ค่ะไม่เป็นท่อนไม้เป็นแสนี่แหละค่ะแสตีเล็กหน่อยนี่แหละแต่ว่าหนาจะใหญ่เติบประมาณนิ้วนี่แหละค่ะเป็นลักษณะฟาดลงหลังหรือว่าไงครับจ้ะโอ้หน้าแค่หนาประมาณนิ้วอย่างเงี้ยนิ้วคนเนี่ยใหญ่นะเนี่ยพี่ฟาดไปหลังแตกเลยนะเนี่ยใช่คือไม่รู้เป็นครูได้ยังไงครับนี่นะครับมีการท้าต่อยเด็กแล้วก็เด็กเนี่ยก็ตัวเล็กกว่าเยอะค่ะทั้งเด็กม .1 ทั้งเด็กป .1 เด็กป .1 นี่ยังโดนเลยนะค่ะนี่นะครับพี่เคยเจอแบบนี้ปะคือเคยโดนลงโทษโดนตีเนี่ยอันนี้เคยเจอแต่ไอ้ชนิดที่แบบท้าตีท้าต่อยเนี่ยมันไม่เคยเจอนะครูมาท้าตีท้าต่อยกับเด็กนั่นน่ะสิครับนี่นะก็ล่าสุดโดนย้ายนะคะ